ครับสวัสดีครับจาก NDT Global Data Center Thailand นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราเข้ามาร่วมงานของ TDA นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของ NDT เนี่ยเรามีโครงสร้างนะฮะพื้นฐานเกี่ยวข้องกับเทเลคอมหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเทเลคอมมิวนิเคชันนะฮะจินแบ็กโบนซึ่งก็เป็นแบ็กโบนของตัวอินเทอร์เน็ตทั่วโลกนะครับเราเองเป็นเทียร์วันของอินเทอร์เน็ตแบ็กโบนนะครับส่วนของ GDC Thailand เองเนี่ยเราให้บริการที่เป็น Data Center Service นะครับซึ่งส่วนของICT ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คงต้องใช้Data Center นะครับในการที่จะให้บริการต่อกับ End User อีกทีนึงรวมถึง Telecommunication อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Node นะครับเรื่องของ Connectivity หรือว่า Internet Change นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเป็นผู้ให้บริการนะครับในส่วนของ Foundation นะครับส่วนของ Fundamental ของอินเทอร์เน็ตหรือว่า Telecommunication อื่นๆได้นะครับสำหรับวันนี้ที่เรานำมาแสดงนะครับก็เป็นเรื่องของภาพการเจริญเติบโตของ NDT Data Center นะครับรวมถึงแพลนในการที่จะเติบโตในอนาคตข้างหน้า Bangkok 3ของเรานะครับซึ่งก็กำลังอยู่ช่วงของการประมูลงานแล้วก็จะเริ่มให้บริการได้ในปี2025นะครับขอบคุณมากครับ